สวัสดีครับผมนัทนะครับชาแนลกาจัดดีๆคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องการใช้งาน Microsoft Excel บน Galaxy Tab S6 กันต่อนะครับหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปการใช้ Excel บนแท็บ S6 ไปนะครับก็มีผู้ชมทางบ้านถามผมมาว่าถ้าเราจะสั่งพิมพ์ Excel นะครับบนแท็บ S6 เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่าในกระดาษได้ก่อนจะพิมพ์ไหมก็ผมมาทำให้ดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยละกันนะครับตอนนี้ผมไปเปิดไฟล์นะครับ Excel ตอนนี้เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้สมมุติผมจะสั่งพริ้นนะครับก็เข้าไปที่ไฟล์ปุ๊บแล้วก็เลือกคำว่าพริ้นนะครับพอเลือกพริ้นขึ้นมามันจะขึ้นคำว่าพริ้นออปชันทางด้านขวานะครับมันก็จะมีให้เลือกเป็น What to Print Active Sheet Entire Workbook แล้วก็ Selection นะครับผมพริ้นเป็น Entire Workbook แล้วกัน Scaling ก็มีให้เลือก FitEntire Sheet นะครับ Fit All Column Fit All Row แล้วก็ No Scaling ผมเลือกเป็น Fit Entire Sheet ละกันนะครับ Paper Size ก็เลือกได้ผมเลือกเป็น A4 Orientation เลือกเป็น Landscape นะครับเนี่ยครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงต้องบอกว่ามันไม่ถึงกับเหมือนในที่เราใช้ Excel บน Windows นะครับบนถ้าบน Windows เนี่ยผมจำได้มันจะสามารถ Preview ได้ก่อนแต่ถ้าในแท็บ S6 เนี่ยนะครับหรือแม้แต่ในแท็บซีรีส์อื่นเช่น S4 S3 เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะพรีวิวได้มันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยนะครับคราวนี้ผมก็จะสั่งพริ้นนะก้าวใหม่มันหลุดครับขออีกรอบหนึ่งพริ้นครับพริ้น entire sheet นี่นะครับพอสั่งพริ้นปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมามันก็เหมือนเป็นหน้าพรีวิวที่เราเห็นใน Excel ใน Windows อ่ะครับคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนี้ได้นะครับเลือก Paper Size ได้นะครับมาเลือกที่ Paper Size จะเลือกเป็น A3 ก็ได้นะครับ A3 Color เลือกเป็น Black and White หรือ Color ของ Black and White นะครับ Orientation ก็ Landscapeสมมติว่าเกิดเราไม่พอใจอยากพิมพ์ในแนวตั้งก็เป็น Portrait ไปนะครับอันนี้ก็ดับเบิลไซด์ก็เลือกไม่ได้นะครับปกติเนี่ยเวลาผมใช้งานในแท็บ S6 ผมมักจะพิมพ์เป็น PDF นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นวงกลมสีส้มๆตรงนี้ชื่อว่า PDF ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เซฟลงแค่นี้นะครับก็คือเราสามารถพิมพ์ได้แล้วเพราะนั้นข้อสรุปนะครับหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะดูพรีวิวได้ก่อนจะพิมพ์นะครับแต่ต้องเลือกไฟล์นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ก่อนแล้วถึงจะโชว์หน้าพรีวิวขึ้นมานะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะตอบคำถามได้นะครับยังไงถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามก็โพสต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วผมจะมาตอบในคลิปถัดไปนะครับยังไงฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆ ด้วยสวัสดีครับ